และกฎพิเศษในคู่นี้ก็คือเพิ่มการใช้สกิลของไดโนในสนามสามารถใช้สกิลเพิ่มได้อีกตัวละ1ครั้งต่อ1เทิร์นครับเอาล่ะนะยูไลฟ์พอยต์ฉันน้อยที่สุดฉันขอเริ่มก่อนลงแรมโฟรินคัสและทุกภูโซราที่แอตแทคไลน์โชคดีจริงๆในเมื่อกดพิเศษสามารถเพิ่มจำนวนการใช้สกิลได้อีก1ครั้งก็ต้องลงไดโนตัวที่ใช้สกิลเป็นหลักซึ่งเผ่าปีกของเราถนัดอยู่แล้ว โชคไม่ดีเอาซะเลยนะนางหนูได้กัสมาสเตอร์ไลฟ์พอยต์น้อยขนาดเนี้ย เอาละเทิร์นฉันลงการ์ดบ้างลงโทโนซอรัสและอีลาสโมซอรัสโอ้มาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแรการ์ดของรีคอร์ซูเปอร์โมเดลลูทิน่าการ์เรตถ้าการ์ดมาสเตอร์ไลฟ์พอยต์น้อยแบบนี้แล้วยังต้องมาเจออีลาสโมอีกอันตรายจริงๆอ่ะเทิร์นฉันลงเทนโทรซอรัสที่แอตแทคไลน์แล้วสวมฟาสออฟฟีบันให้กับแลมฟอริงคัสของเคโกะแล้วผ่านเทิร์นได้ดูแอร์แบบคู่อีกแล้วสินะนางหนูผมสีชมพูแต่ว่าโชคไม่ดีหน่อยนะคู่ของฉันวันนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เล่นแบบคู่ที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยละโยโย่วู้ฮู้ Are you ready baby oh yeah เจ้าหมอนี่อุตส่าห์คุยไว้สักดิบดีเฮ้ยเนี่ยนะคู่ดูเอลที่น่ากลัวที่สุดและอีกอย่างเลิกเรียกฉันว่านางหนูได้แล้วอย่าประมาทหมอนี่จะดีกว่านะเคโกะเธอดูอะไรนั่นก่อนสิลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันน่ะแล้วไดโนก็ดูไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่เลยแต่ถึงยังไงไดโนเราก็ลงมาก่อนแถมยังมี Force of Feeble ที่ป้องกันการแอคชั่นและเพิ่มพลังโจมตีอีก500เทิร์นฉันลง Sordes อีกตัวที่ Attack Line เอาล่ะขอโจมตีไดโนของเย็บป้านั่นก่อนก็แล้วกันให้ทูพูซัวราโจมตีอีลัสโมและแรมโฟริงคัสโจมตีโครโนซอรัสหน่อยแน่มึงมาเรียกสาวไวทีนอย่างฉันว่าบ้าเหรอหยาบคายอย่างนี้ต้องโดนการ์ดแอคชั่นแย่ละสิการ์ดแอคชั่นที่เรามีใช้กับฟอร์สออฟฟีเบิลไม่ได้ทำไมมันถึงยังอยู่ล่ะฮะพระเจ้าหมอนั่นว้าว this is หมอนั่นเลือกใช้การ์ดแอคชั่นอัลคาลอยท็อกซิกกับเผาสัตว์น้ำทำให้ไม่สามารถโจมตีมันได้โยโย่เย้ยโย่วู้ฮู้คัมออนคัมออนขอบใจมากเลยนะสมิธเอาล่ะใช้สกินของโครโนทำให้ทุกปูโซรามีสภาวะบาดเจ็บแล้วใช้การ์ด Wind of Change พัดไดโนใน Attack Line ลงไป Defense Line แล้วให้อีลาสโมโจมตีกัสมาสเตอร์ไม่ง่ายอย่างคราวที่แล้วหรอกนะนั่นก็เพราะเลมโฟริงคัสที่ติด Fast of Feeble จะไม่โดนผลของการ์ด Wind of Change แม้ทุกปูโซราที่ถูกพัดไปที่ Defense Line แต่เลมโฟริงคัสยังคงอยู่ที่ Attack Line รวมถึงการ์ดมาสเตอร์ก็จะไม่ถูกโจมตีเช่นเดียวกันทำไมกันน่ะทำไมถึงยังโดนผลของ Wind of Change ล่ะแย่แล้วถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็เอิร์ธเวฟWhat?
หลืออยู่อีกนะแต่ใช่ว่าจะรอดได้ตลอดนะแล้วก็ระวังใช้สกิลของทูพูสวรายอมสละตัวมันเองแล้วนำการ์ดทอร์นาโดมาขึ้นมือเจ้าคนที่ชื่อสมิธนั่นเขาใช้สกิลของยูดิมอร์โฟดอนทำลายฟอสออฟฟีเบิลของแรมโฟก่อนที่ลูทิน่าจะใช้วินออฟเชนแบบนี้นี่เองมิน่าล่ะถ้าไม่รอบคอบอาจถึงกับแพ้ได้ทุกเวลาสินะยังมีลูกเล่นเฮือกสุดท้ายอีกจนได้นะเธอเนี่ยฉันชักจะเริ่มเซ็งแล้วขอผ่านแล้วกันเฮ้อลุ้นแทบแย่เนี่ยพวกอาเจ้นางแบบเนี่ยเล่นได้สุดยอดจริงๆลงแรมโฟริงคัสเจ้าสมิธคนเนี้ยมีการเล่นที่คาดเดาได้ยากถ้าปล่อยไว้โดยไม่ทำอะไรเลยแล้วก็อันตรายแน่ๆต้องเล่นงานมันก่อนลงแอคซิโลซอรัสแอคทันไลแล้วให้เคนโทรโจมตีดิปโพโดคัสซะทั้งสองฝ่ายเริ่มโจมตีและใช้สกิลต้องแลกกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเผ่าสัตว์น้ำและเผ่าปีกที่ขึ้นชื่อด้านการใช้สกิลยิ่งภายใต้กฎพิเศษเพิ่มจำนวนการใช้สกิลแมตช์นี้แหละครับจะเป็นแมตช์ตัดสินว่าเผ่าไหนคือเจ้าแห่งสกิลก็ต้องเป็นเผ่าสัตว์น้ำอยู่แล้วก็ต้องเป็นเผ่าปีกอยู่แล้วใช้สกิลของโครโนโซรัสกับดิปโพดอคัสให้ติดสภาวะบาดเจ็บใช้สกิลของแรมโฟริงคัสกับโครโนโซรัสของในป้าซะเฮ้เพราะอะไรกันทำไมมันไม่จองตีก็เราใช้สกิลขัดขวางโครโนไปแล้วนี่ลืมไปเลยเพราะผลของกฎพิเศษนี่เองดูเหมือนพวกเราจะช้าไปก้าวนึงนะเคโกะดิโพโดคัสจะไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีถ้าหากตัวมันติดภาวะผิดปกติใช้สกิลของเรมฟอริงคัสแล้วไดโนไฟพวกเธอจะต้องติดสภาวะหลับ1ตัวอย่าลืมซะล่ะงั้นฉันเลือกซอเดสและด้วยความสามารถของซอเดสเธอเองก็ต้องทิ้งการ์ดในมือ1ใบเหมือนกันช้าก่อนให้แองคิโลของฉันหลับแทนดีกว่าเอ๊ะเทิร์นต่อไปเธออาจจะต้องใช้ซอเดสก็ได้นะยังไงให้แองคิโลหลับไปแทนจะดีกว่าสรุปจะให้ฉันนั่นหลับสินะดูสามัคคีกันขึ้นมานิดหน่อยแต่พวกเธอน่ะคงไม่รอดถึงเทิร์นต่อไปหรอกสมิธนายจัดการพวกมันทีสิโอเคโย่ฮันเทอร์อ้าวมุสาลุ้นแทบแย่งั้นฝ่ายฉันขอจัดการการ์ดมาสเตอร์ฝ่ายเธอก่อนก็แล้วกันให้ซอเดสและแรมโฟริงคัสโจมตีการ์ดมาสเตอร์บริสอร์ดหยุดแรมโฟริงคัสไว้ซะโอ้โหทีมไทยสามารถเข้าไปโจมตีการ์ดมาสเตอร์ของทีมอเมริกาได้ก่อนครับหน่อยแน่กล้ามากนะที่เข้ามาแตะต้องไดโนของฉันแบบนี้นะมาทำให้โลมาน้อยหน้ารักของฉันต้องมีบาดแผลคงเจ็บใจมากเลยสินะทั้งที่ถ้าหากรวมฝูงและโจมตีอาจจะชนะก็ได้แต่เลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นนับว่าฉลาดมากเลยนะเอาล่ะเลือกเล่นได้ละคนที่ทำให้โลมาน้อยหน้ารักของฉันต้องเสียโฉมต้องจ่ายค่ารักษาแพงนะนี่มันไทโรซอรัสถ้าเจ้านี่ออกมาทีมเราต้องแย่แน่ๆเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอตัวนี้สินะที่บอกว่าน่ารักเหมือนเจ้าของไม่มีผิดเลยหน่อยแน่จะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะเพราะความน่ากลัวของไทโรน่ะไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะใช้การ์ดแอคชั่นสึนามิเสียใจด้วยนะ
สึนามิจะส่งผลเฉพาะไดโนที่ติดสภาวะผิดปกติซึ่งฉันไม่มีแต่ว่าไดโนของบับบี้ฮะนี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นทำไมไดโนถึงพลังลดล่ะนี่คือความสามารถของไทโรซอรัสยังไงเล่าเมื่อลงมาในสนามไดโนฝ่ายตรงข้ามทุกตัวใน1ลายจะลดพลังป้องกันลง250ยังไม่จบแค่นั้นใช้สกิลของไทโรเพิ่มพลังให้กับการแอคชั่นสึนามิให้แสดงผลเพิ่มขึ้นอีก1เป้าหมายแย่ละสิอย่างนี้ก็หมายความว่าดับเบิ้ลสึนามิไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะอย่าลืมกดพิเศษของรอบนี้สิจ๊ะไปเลยทริปเปิ้ลสึนามิการไดโนฝากทีมไทยในแอตแทคไลน์ไปหมดเลยล่ะครับไอ้นี่มันกลโกงอะไรอีกล่ะเนี่ยดูสิเล่นสึนามิมาตั้ง3ลูกแล้วอะฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะปัญญาไม่ได้เราจะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ถ้าเรายอมแพ้ตอนนี้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดทั้งการที่เรามาประเทศแห่งนี้และต่อสู้มาจนถึงการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมดจะได้ความหมายและตอนนี้โยโกะคงจะถ้ายอมคุกเข่าสำนึกผิดซะตอนนี้ฉันจะสงเคราะห์ให้เธอแพ้โดยที่ไม่อับอายขายหน้าไปมากกว่านี้ถ้ายังไม่ถึงที่สุดเราเองก็จะยอมแพ้ไม่ได้ด้วยการใบนี้ลองอินเนอรี่ไมมัสวิ่งยอดเลยเอาออกมาใช้จริงแล้วสินะเมื่ออินเนอรี่ไมมัสลงมาในสนามไดโนการ์ด1ใบในแอตแทคไลน์จะต้องตกไปอยู่ในดีเฟนซ์ไลน์ถึงจะสั่งให้เทโรมาอยู่ในดีเฟนซ์ไลน์เธอก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่ดีเอาสิเชิญเลยฮะอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะคราวนี้แหละตาเธอโดนบ้างแล้วใช้สกิลของอินนารีไมมัสลดพลังป้องกันของไทโรลง300ลดลงแค่นี้ก็ไม่มีผลอะไรหรอกถ้าอยากจะให้มันได้ผลมันต้องฮะไม่นะนั่นแหละสิ่งที่ฉันกำลังจะทำอินนารีไมมัสใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งเย้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 ไม่มีการ์ดไดโนเหลืออยู่เลยเอาสิถ้าคิดว่าโจมตีฉันได้ก็เข้ามาแต่ก่อนหน้านั้นลาคูนคิวฮะลาคูนฟิวมีผลทำให้ไดโนเผาสัตว์น้ำทั้งหมดบนพื้นที่ลดค่าร่ายในการใช้สกิลลง1แต้มแต่ตอนนี้ลงมาก็ไม่มีประโยชน์หรอกจังหวะนี้ล่ะแอนคิโลโจมตีโอ้ยก่อนจบเทิร์นลงไฟยังโกและยูออพอลCome on baby awesome ว่านะอุตส่าห์จัดการไปได้แล้วแท้ๆแย่แล้วถ้ามันกลับเข้ามาในสนามได้อีกรอบแล้วก็ Duel Suna นั่นมันการ์ดของโนธิ
ีน่าไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้หรือว่าจะเป็นตอนนั้นตอนที่เขาบอกผ่านเพลินดูเอลโซน่าสามารถนำกลับจากสุสานได้แต่ว่าต้องแลกด้วยค่าร่ายจำนวนมากโดยผู้เล่นคนใดก็ได้ในทีมเดียวกันเป็นคนเรียกกลับมาย่าวย่าวย่าวซีนาบีจะใช้คอมโบแบบเมื่อกี้อีกแล้วเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ดูเอลโซน่าน่ะไม่ได้มีไว้ประดับหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีเท่านั้นนะมันยังสามารถเพิ่มจำนวนการใช้สกิลให้ไดโนที่สวมใส่ได้อีกหนึ่งครั้งยอมรับไปซะวอสึนามิว่าไงนะสึนามิคูณ4เหรอ It's over ลีลาคุณฟิลแล้วยอมโดนโจมตีการ์ดมาสเตอร์ก่อนเพื่อลดค่าร่ายในการใช้สกิลสำหรับทำคอมโบเกมนี้พวกเราแพ้ราบคาบเป็นไงยายหนูผมสีชมพูโดนคลื่นยักษ์เป็นคอมโบเข้าไปอย่างจังแบบนี้เนี่ยคงจะพูดไม่ออกละสินะเห็นหรือยังล่ะฟิลพลังของทีมฉัน